สวัสดีครับจะพาชมสวนสตรอเบอรี่หลังบ้านปลูกมาได้2 เดือนกว่าๆตอนนี้รวมแล้วที่เห็นนี่มีประมาณเกือบ200 ต้นขยายพันธุ์เองแล้วก็ซื้อไหลมาใส่ถุงใส่กระถางขยายพันธุ์เอาซื้อพันธุ์มาจากเขาเคาะอันนี้เพิ่งซื้อมาแล้วก็มาไหลเอามาช้ำต้นก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงเท่าไหร่จากที่ซื้อมาแล้วขยายพันธุ์มันก็เริ่มมีไหลออกมาก่อนก็เลยเอามาช้ำแบบนี้เนี่ยเป็นต้นไหลที่ทำเองมันขยายมาแล้วก็นั่นหน่อยอันนี้มันเป็นไหลที่2ของเส้นนี้ก็ไม่เอาไว้เพราะว่าเขาบอกว่าตาดอกมันไม่ค่อยจะมีก็เลยเด็ดทิ้งไปเหลือแต่ไหลแรกเส้นไอ้ไหลแรกไว้ปลูกไปปลูกมาตอนนี้ก็เริ่มมีดอกนี่อันนี้เริ่มออกดอกแล้วเนี่ยเป็นดอกมันสังเกตได้ตรงที่ว่ามันจะมีใบออกมาเป็นกลีบใบมีอันจะมีอันเดียวถ้ามีอันเดียวอย่างเงี้ยคือมันออกดอกละเนี่ยแบบนี้แต่ถ้าเป็น3 ใบแบบนี้ก็เป็นการแตกใบปกติของมันเนี่ยเออแต่ถ้าออกแบบนี้เนี่ยใบเดียวแบบเนี้ยคือการมีดอกละนะก็มีออกหลายต้นเพราะว่ามันก็เริ่มหนาวแล้วเหมือนกันนี่มาดูนี่ที่เป็นลูกนี่เริ่มมีลูกละอันนี้ก็เป็นอีก2 ดอกที่กลีบใบมันกลีบดอกอะกลีบดอกมันร่วงละนี่มันก็เริ่มเป็นลูกละเป็นลูกติดอันนี้ติดลูกละอันนี้2 ลูกคงจะติดเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนี่เริ่มละนี่มันเนี่ยติดลูกละที่ทำคลิปอันนี้ขึ้นมาก็จะบอกให้รู้ว่าพิษณุโลกอ่ะพื้นที่ราบอย่างเงี้ยอากาศร้อนๆมันก็ปลูกสตรอเบอรี่ได้ที่เห็นนี่นะเป็นสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80มันก็มีหลายต้นนะที่จะเริ่มออกดอกออกลูกอะไรอ่ะนี่นี่ก็นี่ก็เริ่มนี่อันนี้ก็เป็นลูกละมันกำลังจะติดดอกฮะโอเคครับจบคลิปนี่ไปก่อนสำเนียงบ้านๆขอบคุณครับ